กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเอาล่ะเมนูเกี๊ยวไข่เจียวกะเพราไก่ของน้องเฟมชวินรอดขอโทษนะทำไมเกี๊ยวเธอลูกใหญ่ขนาดนี้จะเคยแต่เกี๊ยวเล็กๆมันเป็นฟิลคล้ายๆแบบเหมือนกับเป็นเครปอ๋อเกี๊ยวแบบเครปใช่ไข่เจียวผมก็จะไม่ได้กรอบไงมันจะเป็นไข่เจียวนุ่มๆแป้งจะนิ่มๆแต่แล้วครีเอทมากเลยเห็นไหมคุณผู้ชมพรีเซนต์มิกหน่อยครับผมรวมกันหลายๆอย่างสมมติว่าสาวๆกำลังดูอยู่10ล้านคนสวยๆหมดเลยครับเร็วลูกก็นี่เป็นเมนูเกี๊ยวไข่เจียวกะเพราไก่ของเฟมนะฮะอาจจะทำไม่ค่อยเก่งอะไรอย่างเงี้ยครับวัตถุดิบอาจจะผิดบ้างแต่ว่าใช้ใจทำล้วนๆเลยได้ละกินได้ชิมครับชิมครับน้องเฟมกินก่อนติได้ครับผมกินก่อนเลยเหรออ่ะกินติมีไว้ตัวเองได้ครับเฟมกินก่อนเลยเฟมกินของตัวเองก่อนเลยแล้วเราบอกอาจารย์มารสชาติเป็นไงนะอร่อยใช่ไหมโอเคนะก็ใช้ได้ครับแต่มันก็จะจืดๆไปนิดนึงอ่ะจืดๆไปนิดนึงแต่ใช้ได้ใช่ไหมเอาละทีนี้อาจารย์ก็จะต้องตักคำหนึ่งสวยงามอาจารย์ว่าปากอาจารย์วาสนาไม่ถึงที่จะชิมหรอกแล้วก็ตัดสินว่าอร่อยหรือไม่อร่อยเรียนเชิญคุณแม่ค่ะคุณแม่มาจริงๆคุณแม่ขอต้อนรับคุณแม่หน่อยค่ะโอ้ยคุณแม่นี่นี่ฝีมือลูกชายนะโอ้โหเขาตั้งใจทำเขาทำด้วยใจเลยนะอุ้ยตายคุณแม่ชิมหน่อยค่ะช่วยให้เกียรติหน่อยค่ะตอนนี้นี่เตรียมมาให้แล้วค่ะชิมเลยค่ะน่ากลัวมากอาจารย์คุณตาแม่อย่าบอกน่ากลัวสิอร่อย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 ใช่ไหมคุณแม่อร่อยนะอาจารย์โอ้มาได้เข้าทางลูกค่ะคุณแม่ชิมแล้วเดี๋ยวอาจารย์นิ้งศักดิ์ก็ต้องชิมด้วยเพื่อเป็นการยืนยันว่าคุณแม่ไม่ได้เข้าข้างลูกแล้วก็ลำเอียงลองดูครับอาจารย์นั่นน่ะสิโอ้โหพริกดุ้มเลอร์เลยกินหอมๆนะคุณแม่เกิดมาไม่เคยแบบอาจารย์ต้องไม่เคยกินแบบนี้อยู่แล้วใช่อาจารย์จะเคยกินแต่ที่มันถูกต้องไงแต่แบบเนี้ยมันเป็นแบบไม่อันนี้แบบถูกที่สุดรสชาติแปลกไงแปลกเนาะอร่อยดูอร่อยนะคุณแม่นะยังไงก็อาจารย์ให้เกียรติชิมดูหน้าจ้ะหนูเจอแม็กพริกไทยค่ะเยอะด้วยเยอะด้วยมันลงมาในรูฟันผุพอดีเลยเต็มหลุมเลยค่ะเอาน้ำไหมฮะเอาน้ำให้จานหน่อยฮะเป็นกะเพราจานที่ฝืดที่สุดเลยค่ะถ้าคุณแม่ยืนยันว่าของน้องเฟมอร่อยก็ต้องบอกว่ากินได้ yeah. เดี๋ยวช่วงต่อไปคุณผู้ชมอาจารย์นิสัยจะต้องทำกับข้าวให้น้องเฟมชิมกับเมนูที่มีชื่อว่าเปียกปูนช็อกโกแลตติดตามชมนะครับจับไปนะอุ๊ยอุ๊ยน้องข้อสอบชนโอเคใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้เห็นได้ข่าวจะมีหนังใหญ่เข้าที่โรงด้วยเหรอใช่ครับอาจารย์เขากำลังจะเล่นหนังเหมือนกันเป็นหนังแนวไหนครับอาจารย์เขาบอกว่าใช่ใส่ชุดพยาบาลอะไรเงี้ยเขาบอกไม่ต้องพูดเลยมากเลยบทมีน้อยมากเลยอ่ะช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้เรามีเมนูชวนหิวอย่างเมนูก๋วยเตี๋ยวหลอดเจมาลองทำกันเลยค่ะขั้นแรกใส่น้ำมันพืชลงในกระทะนอนสติ๊กแพลตินัมเชฟ24เซนติเมตรราหัวม้าลายตั้งไฟพอร้อนใส่เห็ดหอมแห้งแช่น้ำหั่นเต๋าลงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่โปรตีนเกษตรแช่น้ำสับละเอียดเต้าหู้ขาวหั่นเป็นแท่งผัดให้เข้ากันใส่ผงพะโล้ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำหวานน้ำตาลทรายและพริกไทยป่นผัดให้เข้ากันเติมน้ำผัดให้เข้ากันอีกครั้งไฟแล้ววางก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่แบบแผ่นลงบนเขียงตักไส้ที่ผัดไว้และถั่วงอกลวกสุกลงม้วนเป็นแท่งกลมจากนั้นนำลงนึ่งในหม้อหุงต้มพร้อมชั้นนึ่ง22เซนติเมตรชุดสุดซึ้งตราหัวมะลาย
แข็งแรงทนทานต้านการเกิดสนิมได้ดีเยี่ยมจุอาหารได้มากปรุงอาหารได้หลากหลายนึ่งประมาณ5นาทีค่ะตัดก๋วยเตี๋ยวหลอดเจเป็นชิ้นพอดีคำดัดใส่ภาชนะเสิร์ฟโรยด้วยไชโป๊สับเจียวเสิร์ฟคู่กับซีอิ๊วดำหวานแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ